เดือดมากโฟสกลรัฐสตอรี่ล่าสุดลั่นทำให้มันถูกต้องชนะอย่าดีแต่พูดแถมเพจดังออกมาขยี้เพิ่มอีกจากกรณีก่อนหน้านั้นที่สาวนักร้องชื่อดังโฟสกลรัฐได้โพสต์สตอรี่ไอจีว่าความซื่อสัตย์ถ้าวันหนึ่งต้องใช้ชีวิตคู่กับใครอยากอยู่กับคนที่เขาถนอมความรู้สึกเราคนที่เราไม่ต้องคิดเป็นกังวลว่าเขาจะอยู่ไหนจะทำอะไรกับใครคนที่เรามั่นใจว่าต่อให้เขาไปเจอใครอีกมากมายหลายคนก็ไม่มีอะไรให้เราต้องห่วงเพราะเขาสร้างความมั่นใจให้กับเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเขาจะไม่ทรยศความรู้สึกเราก็ได้มีหลายๆโยงไปมาว่าหมายถึงใครกันนะล่าสุดทางเพจดังเจ๊มอย108ก็โพสต์ประเด็นขยี้ให้ชาวเน็ตตามเผือกกันเล่นๆระบุข้อความว่าจะเล่ายังไงดีนะโรคหัวใจกำเริบเลิฟละละเลิฟ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 อีกแฟนคลับบางคนก็โยงกันเก่งงูซึ่งทางโปรก็ได้มาอัพสตอรี่ไอจีว่าถูกใจกับถูกต้องรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครเป็นภาพที่อ้อยพูดถึงความรักและทำให้มันถูกต้องชนะอย่าดีแต่พูดงานนี้ทำเอาขาเผือกทั้งหลายเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเช่นแวบแรกจริงๆค่ะตกใจความถูกต้องมาก่อนค่ะเพราะมันคือความถูกต้องอันชอบธรรมถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็จบแพ้คือแพ้เป็นต้น